สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนมากินเขาบอกว่าเป็นร้านหมูย่างเกาหลีอันดับหนึ่งตลอดกาลร้านนั้นมีชื่อว่าเซมาเสียงดังมากเซมาจิกซ้ำชื่อร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นหมูย่างสไลด์อ่ะแล้วก็ที่เด็ดของที่นี่นะคะก็คือกิมจิ7นาทีเมื่อกี้อ่านในเน็ตมามันคือเป็นซุปกิมจิที่ต้องรอ7นาทีถึงจะกินได้เขาบอกว่าคนไทยมากินที่นี่เยอะมากแล้วสาขาที่เนี่ยร้านเนี้ยมันก็มีหลายสาขามากแต่ตอนนี้เรามากินสาขาฮงแดไม่ต้องมีไม่ต้องภาษาไทยด้วยนี่นี่คือผู้ร่วมกินของเรานะคะบานและคุณตีร้านนี้นะคะน้ำเปล่าเป็นน้ำแร่เขาให้ฟรีต่อคนแต่ถ้าเกิดใครจะเพิ่มก็คนละพันวอนตอนนี้เรามาที่เกาหลีพันวอนก็ตกประมาณ26บาทไทยค่าเงินนะคะเงินลงที่เขามาขอดูแอลกอฮอล์เพราะว่าเราสั่งโซจูมาเขาก็เลยมาขอดูบัตรนะจ๊ะนี่มาแล้วเวลามากินอาหารเกาหลีนะคะเครื่องเคียงเขาก็จะให้เป็นน้ำซุปสาหร่ายวากาเมะมาแล้วก็นี่ก็จะเติมได้หมดเลยมีกระเทียมเอามาปิ้งแล้วโคตรอร่อยบอกเลยแล้วก็นี่ชอบวันนี้มากเป็นน้ำจิ้มก็กิมจิแล้วก็นี่ก็ผักนี่นะคะชอบน้ำจิ้มนี้มากเลยมันก็คือเกลือกับงาทุกคนก็เป็นแค่ของเกลือแหละกับงาแต่ว่ามันอร่อยเวลาจิ้มกับหมูมันอร่อยมากอันนี้นะคะเป็นหมู3ชั้นหมู3ชั้นราคาประมาณ 10,000 วอนแล้วก็มีกิมจิ7นาที6,000นี่อันนี้เป็นหมูสไลด์ที่เขาบอกว่าเนี่ยทีเด็ดของร้านนี้ต้องสั่งอันนี้เป็นหมูสไลด์หมักซอสจ้ะนี่อันนี้ 9,000 วอนนี่นะจ๊ะอันนี้คือหมู3ชั้นอุ้ยมันแบบเยิ้มเยียวมากเลยอ่ะจิ้มซอสอะไรก็ไม่รู้ซอสแบบบูโรกิอร่อยมากน้ำจิ้มที่นี่เขาเข้มข้นมากเลยค่ะดีอ่ะขอบคุณการที่บอกว่าเป็นร้านในตำนานนะคะหมูนุ่มมากนี่นะคะเขามีสาวหลายที่มันสั่งได้ไม่อั้นด้วยแกงนี่เป็นสาหร่ายซุปเกลือมาโปรยนะคะแล้วนี่ก็คือซุปกิมจิ7นาทีของเรานะคะมีความข้นมากคือข้นกว่าอันเราอีกอ่ะจะชิมนะจ๊ะนี่นะจ๊ะซุปกิมจิ7นาทีในตำนานนะคะเขาบอกว่าทุกคนที่มาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้ให้ดูความแบบความข้นของน้องเขาแบบว่าใส่มันหมูด้วยอ่ะก็มีความแบบมันข้นแล้วก็ค่อยจัดแต่ไม่ได้เผ็ดแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวกันไปดีอ่ะอร่อยอ่ะได้ฟรีมานะคะแต่ไม่อั้นจ้าจ้าเราต้องกินกับโซจูนะคะวิธีการกินอีกวิธีนะคะมันคือการเอาผักมาห่อจ้าซีสผักอันนี้มาห่อเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะจิ้มซอสก่อนทีนี้นะใครชอบก็ใส่กระเทียมได้แต่ว่าเราไม่ชอบกระเทียมเราก็จะกินแค่นี้ลองจิ้มอีกซอสกันดูนะคะอันนี้มันเป็นซอสแบบเกลือกับงาวิธีกินนะคือต้องใส่น้ำมันงาลงไปก่อนแล้วก็จิ้มแต่ว่าอย่าจิ้มเยอะเกินไปเพราะว่ามันเค็มมากชวนดูก่อนนะคะมันอากาศหนาวอ่ะคนเกาหลีเขาชอบกินโซจูเพราะว่ามันจะให้ความอบอุ่นกับร่างกายเราอร่อยหมดเลยอ่ะหมูสามชั้นเขาก็นุ่มมากแล้วก็มันก็ไม่ได้เหนียวกินแล้วก็ละลายเข้าไปเลยส่วนไอหมูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะก็คือต้องมีมันมันถึงจะอร่อยไงหมูมันมีอาการแบบมันติดหวานแต่มันจะมีความหวานหวานนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นซอสที่เขาหมักมามื้อนี้นะคะเราสั่งเนื้อเป็นเนื้อสไลด์ไป2อันก็หมู3ชั้น1ข้าวสวยมีโชจูด้วยราคา 41,000 วอนคิดเป็นเงินไทย 1,000 นิดๆไม่แย่เรากินกัน3คนนะราคาก็ย่อมเยาอยู่อิ่มมากตอนนี้นะคะนี่นะคะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสบาร์ของเขานะมีให้ผ้าเย็นฟรีด้วยแล้วก็ตักผักได้ตามใจชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกแล้วก็มีกระเทียมมีผักมีกิมจิเซลฟ์ออลลี่เท่านั้นนะจ๊ะซิสเราไปจ่ายตังนะคะก็จ่ายตังที่บาร์อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะ
ี่นะคะเมนูของร้านเห็นไหมว่ามีภาษาไทยด้วยทุกคนเราสั่งอันนี้ไปเป็นบูโรกิย่างเตาถ่าน2อันแล้วก็สั่ง3ชั้นไปอิ่มแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่ารสชาติมันก็มีความเป็นหมูย่างเกาหลีมากอร่อยก็ไม่จัดเกินไปแล้วหมูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะมันก็จะมีความแบบหวานนะแล้วหมูสามชั้นก็ไม่เหนียวกินแล้วก็เคี้ยวขาดนะจ๊ะเพราะบางร้านมันจะเคี้ยวไม่ขาดมันก็จะเหนียวมันก็ไม่อร่อยน้ำจิ้มก็ดีราคาก็ย่อมเยาวถ้าใครมาเกาหลีนะคะก็มากินดูร้านนี้ชื่อร้านว่าเซมารือชิกตังนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เบลพัดทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook กันด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย